สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่14พฤษภาคม2565แถลงการจากกระทรวงกลาโหมของอินเดียนั้นได้มีการออกมาระบุว่ากองทัพอากาศของอินเดียได้ประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธบราโมสรุ่นขยายพิสัยจากเครื่องบินขับไล่ซู30 MKI เป็นครั้งแรกซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤษภาคม2565นะครับในแถลงการระบุว่าการยิงขีปนาวุธดังกล่าวเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้และโจมตีเป้าหมายโดยตรงบริเวณพื้นที่อ่าวเบงกอลโดยความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นการบรรลุการโจมตีเป้าหมายทางบกและทางทะเลระยะไกลอย่างแม่นยำโดยใช้เครื่องบินขับไล่รุ่นดังกล่าวนั่นก็คือเครื่องบินขับไล่ซู30 MKI นั่นเองปัจจุบันนั้นขีปนาวุธบรามอสเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่พัฒนาร่วมกันระหว่างทางด้านอินเดียแล้วก็รัสเซียตอนนี้มีการประจำการขีปนาวุธรุ่นนี้ทั้งในกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศของอินเดียสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 2.8 ถึง 3 มัคและบรรทุกหัวรบธรรมดาที่มีน้ำหนัก 200 ถึง 300 กิโลกรัมขณะที่พิสัยทำการของขีปนาวุธบรามอสนั้นถูกขยายจากเดิม290กิโลเมตรเป็น350กิโลเมตรแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางด้านกระทรวงกลาโหมของอินเดียนั้นได้มีการดำเนินการในการยิงขีปนาวุธจากทางด้านเครื่องบินขับไล่นะครับซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งของกองทัพอินเดียนะครับเรื่องของขีปนาวุธบราโมสนั้นเนี่ยทางด้านอินเดียนั้นมีพัฒนาการร่วมกับทางด้านรัสเซียเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะครับในการพัฒนาร่วมกันใช้เทคโนโลยีของรัสเซียแล้วนี่แหละครับล่าสุดนั้นมีการขยายพิสัยจากระยะทำการ290กิโลเมตรไปเป็น350กิโลเมตรและมีการนำไปทดสอบกับเครื่องบินขับไล่เป็นที่เรียบร้อยดังนั้นเวลานี้จะเห็นได้ว่ากองทัพอากาศของอินเดียนั้นเริ่มมีศักยภาพเนี่ยครับในการที่จะปกป้องน่านฟ้าของตัวเองมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนนั้นอินเดียนั้นเนี่ยครับจะเป็นการนำเข้าเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องแต่ว่าช่วงหลังมานั้นหลังจากที่ไปจับมือเหนียวแน่นกับทางด้านรัสเซียก็มีการขยายเรื่องของอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงเนี่ยครับแล้วก็มีการร่วมมือกันในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ในรุ่นต่างๆรวมถึงบรรดาเรือตรวจการเรือพิฆาตเนี่ยครับปัจจุบันนั้นอินเดียก็ใช้เทคโนโลยีที่ถูกถ่ายทอดมาจากฝากฝั่งของรัสเซียเช่นเดียวกันนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับของอินเดียที่เราไม่ค่อยจะเห็นเรื่องของการเคลื่อนไหวทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์บ่อยครั้งนักนะครับแต่ว่านี่เป็นการอวดศักยภาพของกองทัพอากาศให้โลกได้เห็นว่าอินเดียนั้นก็มีดีเช่นเดียวกันครับ